อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับมันต้องให้เราสองคนไปด้วยข้าอยู่ต่อเพราะมีจุดหมายแต่พวกเจ้าอยู่รังแต่จะตายยิ่งหายถังชอบพานหาเรื่องบ่อยๆขืนอยู่ต่อไปแล้วก็เราจะปวดหัวทั้งคู่ไม่รู้ทำไมถึงเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นข้าคิดว่าถ้าให้หายถังเป็นเหมือนเมื่อก่อนก็มีทางเดียวทำยังไงใครเรียนผูต้องเรียนแก้เพราะใครล่ะทำให้นางกลายเป็นคนพานพะโลก็ให้คนนั้นเอามายุติความบ้าของนางซะใช่ใครที่แกล้งนางใครจะไปเอาเรื่องมันท่านไม่รู้จริงหรือว่าใครทำให้นางกลายเป็นแบบนี้หรือแกล้งง้อกับข้ากันแน่น่ะพี่ถงด้วยหัวตาอันเฉียบคมของท่านยังมีเรื่องรอดหูรอดตาได้อีกเหรอคะและมีความในใจอะไรที่หนีพ้นกระบี่ท่านท่านไม่สังเกตบ้างเชียวเหรอท่านไม่คิดบ้างหรือว่าผู้หญิงคนไหนที่ไม่หวงคำคอรหายินดีอยู่กับท่านทุกวันและยอมสละชีวิตฝ่ามรสุมกับท่านตลอดไปคนที่ข้าพูดถึงก็คือไห่ถังและนอกจากนายยังมีคนอื่นอีกเมื่อก่อนข้าก็เคยบอกท่านแต่ท่านตอบว่าเพราะข้าอายุมากกว่านาง2ปีได้ผ่านเรื่องราวมากกว่าอ่านหนังสือมากกว่าจึงไม่เกะกะร่ารานเหมือนอย่างนางไม่งั้นคนแรกที่จะเพี้ยนก่อนก็คือข้าและข้าจะทำให้ท่านปวดหัวบีบให้ไปจากกูปล่อยโคก่อนใครเพื่อนด้วยตอนนี้เข้าใจหรือยังท่านรับไหวหรือเปล่าต้องการนางหรือไม่ก็ไม่พูดกับไห่ถังให้เข้าใจสิไม่อย่างนั้นคืนเล่นแง่ไปเรื่อยๆข้าว่านางจะยิ่งเสียสติและท่านก็ปวดหัวไม่เลิกแน่ครับเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้หรอกกับเจ้าหรือนางหรือผู้หญิงคนไหนก็ตามในกูเปิดคอเนี่ยข้าก็ไม่มีสิทธิ์รับหรือว่าต้องการได้อาพระนาเป็นสาวแล้ววันๆอยู่ว่างมากเลยเห็นข้าเป็นวีรบุรุษเพ้อฝันไปเรื่อยเปื่อยไว้ผ่านไปสักพักหนึ่งทุกอย่างก็จะหายเองหญิงสาวได้ออกเรือนคนเดียวตายจากข้าจากไปคุณเขายังอยู่ต้นไม้ยังเขียวให้ทั้งโลกยังเป็นเหมือนเดิมเพียงแต่เพิ่มเรื่องเล่าสนุกสนานให้กล่าวขานเท่านั้นพี่ธงหายถังทำไมถึงไม่นอนออกมาทำไมเนี่ยยิ้มอะไรกันทำไมก็ทำไมทุกคืนพอข้าเข้านอนแล้วนางไม่อีจือเป็นต้องไปหลับไม่นอนอย่าเป็นเพื่อนท่านทั้งที่นี่ข้าสงสารทุกคนทุกแห่งเมื่อคืนเนี่ยคุยเรื่องคดีของซื่อใจซิ่งว่าอีฮั่นต้องถูกปรักปรำมาคืนนี้ท่านนึกอะไรออกได้อีกล่ะมีอะไรทำให้นอนไม่หลับได้ต้องมาคุยกันใช่พี่ถงเคยบอกว่านี่คือความรอบคอบของท่านเป็นคนละเอียดอ่อนทำงานเรียบร้อยเวลาโกหกยิ่งหน้าตาเฉยวันวันคิดแต่หาวิธีเพื่อแย่งพี่ถงไปจากข้าท่านช่างรอบคอบเหลือเกินนะท่านใช้มีดกรีดใจของข้าทีละแผลละแผลค่อยๆเขี่ยน้ำตา
ไปทางเดียวเข้าใจผิดแล้วนะขณะนี้จีมาคุยเรื่องการไปพรุ่งนี้แล้วทำไมไม่นัดข้าข้าไม่มีปากเป็นคนใบ้หรือไงจะไปหรือไม่ข้าก็มีขาถึงนางให้ไปข้าอาจอยู่ต่อก็ได้นางอยู่ต่อข้าก็จะไปซะอย่างพรุ่งนี้เรามีศึกหนักนะตอนนี้อย่าเพิ่งทะเลาะ กันเลยนะบ้านใหม่ของซื่อเลี้ยงข้าแทบไม่เหลียวแลแต่มาที่นี่เพราะพร้อมจะตายอยู่แล้วขนาดตายยังไม่กลัวและกลัวอะไรกับศึกหนักเลยถ้าไม่กลัวตายข้าก็เป็นน้ำพาเหมือนกันน่ะเอาละได้เข้าบ้านก่อนเถอะแล้วก็พูดกันจากันนะไม่พูดไม่พูดข้าไม่พูดกับท่านแล้วใครจะมีอารมณ์ค่อยๆพูดล่ะข้าได้ยินคำพูดท่านหมดแล้วนะท่านบอกว่าไม่มีสิทธิ์จะรับหรือต้องการใครข้าจะให้ท่านตอบเดี๋ยวนี้แหละว่าจะเรื่องใครกันแน่บอกมาสิบอกมาท่านไม่ยอมพูดท่านไม่ยอมพูดท่านไม่พูดก็จะตายให้ดูเดี๋ยวนี้ล่ะท่านเถิดท่านเถิดปล่อยข้าสิจะบ้าไปได้ไงเนี่ยฮะตายซะปล่อยข้าจะจับข้าเนี่ยปล่อยข้าให้ทางข้าขยันตายปล่อยข้าสิถอยจะไม่เลือกใครตอนนั้นนะปล่อยข้านะทำอะไรกันเนี่ยปล่อยข้าก็จะยอมตายปล่อยสิอย่างเดียวถึงชีวิตข้าข้าจะเป็นต้องพูดนี่นะถ้าเป็นต้องพูดอะไรทั้งนั้นเนี่ยเลี่ยงไปปล่อยข้านะเลือดมากทีนึงมึงให้ทางปล่อยก่อนสิฟังข้าพูดนะปล่อยข้าเป็นคนกับพี่ถงแล้วนะพี่ถงถ้าถามใจตัวเองสิข้าเป็นคนของท่านหรือเปล่าถ้าได้ตัวข้าแล้วอยากจะเอาชีวิตอีกเหรอจริงเหรอคะจริงหรือเปล่าล่ะพี่ถงถ้าไม่พูดความจริงแล้วก็ขอบอกให้รู้นะแม้แต่ชาวชูอิงก็จะออกจากหลุมให้ความเป็นธรรมกับข้าด้วยข้าเกลียดพวกท่านข้าเกลียดพวกท่านให้ทัง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 พี่ถงเรียกกันไปหานะเร็วเข้าไปทางโน้นให้ทัง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 ให้ทั้ง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 พี่โถมพี่โถมคะให้ทั้งท่านหมอหลิวท่านช่วยดูซิว่าตำแหน่งที่ซื้อใจซิ่งมักปวดหัวบ่อยๆใช่ตรงจุดนี้หรือเปล่าเนี่ยฮะใช่พอข้าจับดูตรงนี้เขาจะร้องว่าเจ็บเรื่อยตอนแรกข้าสันนิษฐานว่าเขามีเลือดคั่งในสมองจึงสั่งยาให้กินเพื่อสลายก้อนเลือดแต่เขาบอกว่าแพงจึงไม่ยอมซื้อพอนานวันเข้าอาการก็ยิ่งทรุดลงเรื่อยๆอ๋อตามหลักแล้วแผลที่เกิดจากภายนอกจะมีสีเข้มรอบนอกรอบในอ่อนแต่รอยแผลของเขากลับเขียวช้ำรอบในอ่อนรอบนอกข้าจึงสงสัยว่าอาจจะมีสาเหตุอื่นบอกว่าถูกอี้หั่นตรงทำร้ายจนถึงแก่ชีวิตน่าจะด่วนสรุปไปหน่อยนะแต่ว่าตอนนี้อี้หั่นตรงนั้นกลัวแทบแย่วันๆคิดแต่เรื่องถูกประหารอย่างเดียวรอยแผลที่เข้มนอกอ่อนในเกิดจากภายนอกแต่ถ้าเข้มในอ่อนนอกเพราะเกิดจากเลือดเกาะตัวไม่ยอมกระจายเขาว่าอี้หั่นตรงถูกปรักปรำซะแล้วนะเฮ้ยเพราะข้าสับเพร่าเองไม่ดูให้ทีท่วนงั้นคุณชายซื้อก็ได้เบาใจสักทีจะได้ถอนคำฟ้องกลับไปด้วยจริงไหมใช่ข้าจะถอนฟ้องเดี๋ยวนี้เลยดีงั้นอยู่ที่นี่ทำไมล่ะไปขอขมาท่านหั่นเร็วไปสิไปครับ
ไททังมีคนมาแล้วเตรียมตัวไว้นะได้ยินไหมลุกขึ้นนี่เขาเป็นอะไรไปไม่เคยเห็นใจกล้าขนาดนี้พี่ถุงยิงไปสามครั้งยังขวางเขาไม่อยู่แสดงว่าผู้มาไม่ดีผู้ดีไม่มาซะละมั้งทงลินท่านฮันเกณฑ์ทงของเราหรือยังมากันหลายคนดิได้ยินเสียงโห่ร้องไว้และถูกล้อมไว้ทุกทิศทุกทางเลยรู้ไหมว่านางเพ้อพูดอะไรกับข้าถ้าเจอคนชื่อถงหลินให้ข้าทันทีจะได้ละเว้นสมรับเป็นคนฉลาดจงรีบใส่หัวลงมาเร็วอย่าให้ข้าต้องเปลืองแรงนี่ไม่เหมือนลักษณะการพูดของท่านเลยแม้แต่น้อยปกติเขาพูดกับเจ้าถ้อยทีถ้อยอาศัยพระอ่อนข้อให้เป็นการให้เกียรติแต่มาวันนี้ข้าจะให้เจ้าดูให้ชัดๆว่าอะไรคือทำตามหน้าที่ไม่ลำเอียงเข้าข้างใครและใครก็ลูกผู้ชายใจกล้าหาญที่แท้จริงถ้าอย่างนั้นข้าก็อยากทำลายอนาคตของท่านและเรียกคนโบกธงเป่าแตรมาให้หมดดูซิว่าใครมีปัญญาเอาห่วงโซ่มาคล้องคอข้าแล้วข้าจะไม่ดึงดันยินดีเชื่อฟังท่านถงหลินการได้งานคนยำเจ้าอาศัยข้าคนเดียวก็พอแล้วรับมือจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยจ้าจ้าจ้าโอ้ยจ้าโอ้ยมาถูกมาแล้วมาถูกมาแล้วท่านเฮ้ยต้องเล่นข้าไม่ใช่ตามหน้าที่ใจจริงใจข้าเจ้าอยู่แล้วถ้าเจ้าไม่มาที่นี่ที่นี่ก็เป็นของข้าถ้าไม่อยู่ต่อก็อีกของข้าในห้องมือปราบไม่สั่นคลอนจะโอ้ยจะมาเข้าไปข้าเดินทางนี้ถ้าไม่มาคลี่คลายคดีข้าจะทำอะไรก็ได้วันนี้ถึงจะฆ่าเจ้านะจะต้องตายแน่อย่าหวังว่าจะอยู่อีกเลยจ้าจ้าโอ้เฮ้ยเนี่ยเจ็บอีกบีทำไมช่างเอามาดิช่างเอามาแทงกันเลยมาเรามาสู้กันให้เห็นดำเห็นแดงเห็นเลือดไปเลยวะเนี่ยยิ่งอยากตายก็คงไม่ง่ายนักหรอกฮะช่างเอามาดิสินี่ได้ยินไหมวนอยู่เนี่ยไม่กล้าไปได้ช่างเอามาดิยังคู่ควรเป็นยอดมือปราบอีกหรือไงอ่ะฮะช่างเอามาดิช่างเอามาดิมาแทงกันเนี่ยได้ยินไหมน่ะยังอีกหูแตกไงฮะช่างกระบี่เนี่ยเร็วมาฉายกันจุ้ยได้ตายแน่ได้ตายแน่เราอ
ฮะโดนแน่โดนแน่ก็ทำให้นากับลูกอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขได้อีกหลายปีประเด็นไหนข้าก็ต้องตายอยู่แล้วก็ไม่ควรจะตายเสียเปล่าที่ข้ามาเนี่ยไม่ได้หวังอื่นดิกเราจะขอกระบี่เลี้ยงปลิดชีพขอให้เจ้ายกกระบี่เยี่ยมฟ้าขึ้นสูงสูงแล้วฟันลงอย่างแรงให้ช่วยเยี่ยกุ้ยกับลูกได้อยู่สบายทั้ง3ปี5ปีเจ้าข้าได้หมดห่วงข้าก็ตายอย่างโล่งใจมาเลยฟันเลยตรงเนี้ยเพื่อนรักจัดการฟันเลยตรงเนี้ยให้ทำจะทำอะไรเด็กท่านท่านเป็นผู้ชายที่มีน้ำใจที่สุดในโลกแล้วข้าอิจฉาพี่เยี่ยกุ้ยนะนางโชคดีเหลือเกินท่านใช้ชีวิตตัวเองไปรักนางดูแลนางความรู้สึกนี้ไม่เพียงนางรู้ซึ่งข้าก็เข้าใจด้วยนะแต่ท่านควรรู้ว่าถ้าไม่มีท่านนางคงไม่อยู่คนเดียวแน่พี่ธงในสมองท่านมีแต่กฎหมายท่ามิงข้อน้อยข้อดีแล้วไม่มีสักข้อที่จะช่วยให้ท่านรอดตัวได้บ้างเหรอก็ขอร้องละพี่ธงท่านมีวิชาตัวเบานี่นะท่านก็ตามเข้าไปอำเภอสู้คดีพอในอำเภอให้รางวัลแล้วท่านจะไปเมื่อไหร่ก็ได้เชิญเลยก็ขอร้องช่วยเขาหน่อยเถอะนะขนาดนี้ละแต่ดาวผสมโรงด้วยอีกเหรอ
ไททังท่านฮั่นคุณทำยังไงพี่ถงรู้ดีแก่ใจนะจะอย่าพูดเลยลุกขึ้นเถอะไม่ต้องมายุ่งกับข้าไททังไททังท่านฮั่นอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะเรื่องนี้ยังไม่ถึงขั้นเลวร้ายที่สุดหรอกเราไปคุยในบ้านดีกว่านะมาค่ะไปพักก่อนนะคะทงลินพี่ทงช่วยด้วยจะทำอะไรข้าเนี่ยปล่อยนางซะไม่งั้นถ้าขัดแทงเอวจะได้ไม่พลาดไปถูกท้องน้อยเจ้าไงล่ะเอาสิแทงมาเลยถ้าไม่แทงข้าจะผลักนางลงบ่ออย่าลงบ่อแทงสิช่วยด้วยไม่รู้ว่าแผนสุดท้ายของท่านจะไม่เอาไหนแบบนี้คือผลักนางเพื่อแทงหลังท่านโอ้แทงอีกแล้วลงไปลงไปทงลินลงมือสิแทงข้าเลยแทงหลังเลยแทงเลยแทงอย่าบังคับข้านะยังไงซะข้าก็เป็นลูกผู้ชายพอไม่เหมือนพวกองครักษ์ที่ข้าเขาไม่ผักปลาหรอกข้าข้าสิบ่อยข้าข้าได้โปรดเถอะแทงตัวนั้นก็แทงเลยโอ้โหหลุดหายเท่าไรไม่ได้ทั้งอย่างข้าไม่หลงกลคนที่กล้าทำร้ายไม่อีจือได้แต่รักช่วยเยี่ยกุ้ยอย่าปักใจได้คนซื่อมักใช้เล่นไปเป็นขอยืมกระบี่ให้ข้าหน่อยได้มั้งข้าจะจัดการตัวเองนั่นไม่ต้องใช้กระบี่ของข้าอย่างน้อยให้นายอำเภอรู้ว่าข้าตายในหน้าที่ระหว่างจับคนร้ายตายด้วยกระบี่เยี่ยมฟ้ามันไม่เสียหายต่อเจ้าแต่เป็นประโยชน์ต่อข้าเห็นแก่ความเป็นเพื่อนโปรดช่วยข้าสักครั้งเถิดนะท่านก็รู้ว่าข้ารักกระบี่ยิ่งชีพขอยืมชีวิตได้แต่ยืมกระบี่ให้ไม่ได้จ้าย่าจ้าท่านฮันเฮ้ยตายละตายวันนี้จะไม่ได้ต้องตายท่านฮันท่านฮันหยุดเขาทำอะไรกันน่ะเอาเก็บไปกันท่านอยากลองดูว่ากระบี่ข้าแข็งหรือคอเขาแข็งกว่ากันท่านฮันเจอท่านทนได้เฮ้ยมาอยู่นี่เองขึ้นแล้วธรรมชาติแบบนี้คงไม่เจอแล้วนะเฮ้ยท่านฮันคดีซื้อใจสิ่งอายุสี่ไปแล้วซื้อเหลียก็ยินดีถอนคำฟ้องหมดเรื่องแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหมดเรื่องเหรอถอยหมดเรื่องจริงเหรอถ้าหมดเรื่องก็จริงแต่ข้ายังมีเรื่องที่ไม่สาสางท่านอย่าตาด้วยกระบี่ข้าใช่ไหมไปเลยข้าจะให้สมหวังไม่เอานะถ้าชักกระบี่ไม่พูดกันหลายปีเลยชักกระบี่แล้วท่านจะได้ตายในหน้าที่มีความเป็นธรรมเป็นลูกผู้ชายใจกล้าหาญอย่างนั้นเหรอท่านผู้ที่ข้าพูดไปเมื่อกี้เนี่ยท่านคิดว่าไม่ได้ยินกันแล้วกันนึกว่าได้ยินเสียงลูกเสียงกาเถอะนะพี่ถงเขาอายุมากแล้วนะท่านจะขู่เขามากนักสิกรองให้อยู่แล้วเขาขู่ข้ายังไงข้าก็ตอบแทนคืนบ้างเถอะ
ถงลินปกติข้าชื่นชมว่าเจ้าเป็นลูกผู้ชายไฮทั้งมีเรื่องอะไรกันแน่ทำไมบอกให้รู้ความจริงเห็นทีแม่เสืออย่างข้าต้องล่วงเกินเจ้าแล้วเฮ้ยป้าไฮอย่าโมโหนักสิใครไม่รู้จะนึกว่าไฮทั้งถูกรังแกไม่ก็ถูกย่ำยีไปแล้วอี้จือบอกข้ามาสิถงลินทำอะไรไฮทั้งเปล่าหรอกค่ะเป็นการเข้าใจผิดกันเนี่ยเข้าใจผิดคงไม่ละมั้งปกติไฮทั้งร่าเริงแค่ไหนตอนนี้ดูซึมไปหมดถ้าไม่ร้องไห้ก็ถอนใจเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเท่ากันเนี่ยแล้วมันมีปืนใหญ่มาตอนนี้ว่างอยู่ก็พาไฮทั้งไปซะเถอะเฮ้ยไฮทั้งยังจำเขาได้ไหมลูกเจ้าบ่าวเมื่อไหร่จะเลี้ยงเหล้ามงคลสักทีล่ะคะเจ้าบ่าวนี่มันอะไรกันเจ้าแต่งงานกับใครกับไฮทั้งเหรอฮะเห็นข้าเป็นหัวหลักหัวตอหรือไงไม่พูดไปจังก็แต่งงานกันแล้วมาวางกระเด็นเลยข้าไปเกรงใจแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนมาไฮอย่าพูดถึงนี้แบบนี้ฟังข้าก่อนสิแต่งงานเป็นเรื่องดีอย่าให้บาดเลยไปเอาโดนด้วยหัวกระโดดโอ้ยเลิกกันสักทีนะหลังดอกเจ้าสาวไม่ใช่ไฮทังหรอกแต่เป็นข้าฮะฮะอีจื้อแล้วเล่นทีเธอเนอะทำไมท่านอายเหรอความจริงคือความจริงมันยังค่ำนะถ้าไปลูกเขยคุยคำนั้นให้พ่อข้าก่อนสิฮะท่านพ่อเจ้าเฮ้ยเดี๋ยวพอทีไหนว่าแต่งงานเป็นเรื่องดีไงอย่าให้บาดหมางกันเลยนะแน่ย้อนสอนอีจือพวกเจ้าวายฟ้าดินแล้วแต่งงานกันเมื่อไหร่ฮะบอกพ่อสิหมอเรื่องนี้ข้ามาท่านบอกท่านได้รู้นะต้องขอโทษด้วยครับเฮ้ยข่าววิธีนี้มาบอกอะไรอีกเล่าฮะตาก็เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่มีหัวคิดบ้างหรือเปล่าเนี่ยฮะหมอไม่เอานะแต่เย็นอีฮันตงมานี่แล้วมาเนี่ยอีฮันตงมานี่ล่างแปลเพอเดี๋ยวนี้แล้วเข้าใจเย็นๆนะท่านหมออย่าโมโหนักเลยใครไม่รู้จะนึกว่าอีจือถูกรังแกไม่ก็ย่ำดีสักอีกย้อนข้าใจเย็นๆไว้นะใจเย็นๆไว้อย่าถือว่าข้าแกงกันเลยนะใจเย็นนะใช่พ่อค่ะฟังข้าพูดก่อนสิมาทางนี้สิค่ะฟังข้าก่อนนะหน่อยหน่อยลูกไฮทั้งกลับบ้านนะลูกเขาแต่งงานไปแล้วจะจะอยู่เกะกะทำไมอีอีจือกับเจ้าเป็นเพื่อนรักนางออกเรือนเจ้าไม่ดีใจด้วยเลยเดี๋ยวกลับไปโรงเตรียมงานเลี้ยงดีกว่าไม่ว่าพวกเขาจะมาหรือไม่แล้วก็ฉลองไปตามเรื่องของเราคนเราเนี่ยก็ต้องผ่านขั้นตอนนี้แหละท่านแม่จ๋าเมื่อกี้ท่านใช้กำลังชกถูกเขาหรือเปล่าไม่แค่ชกยังเตะไปหลายทีด้วย ถงลินนะถงลินเจ้าก็เจ็บตัวเป็นเหมือนกันเหรอ สำน้ำหน้าเตะเข้าไปเลยท่านแม่เตะเข้าไปเลยถ้าข่าวหน้าเจอเขาก็อย่าลืมชกไปอีกหลายๆหมัดเลยนะรู้ไหมทำไมไม่บอกแต่แรกก็ท่านโมโหอย่างนั้นเนี่ยใครจะกล้าพูดล่ะคะแล้วป้าไห่ก็รู้เห็นกระถงหลินด้วยอย่างนั้นเหรอไม่พูดแบบนี้ไห่ถึงจะยอมกลับไปเหรอคะเฮ้ยพวกเจ้าในตลกแบบเนี้ยทำให้พ่อพลอยงงไปด้วยนะเอาท่านหน้าท่านขึ้นรถพาพวกหน้าไปส่งก่อนนะแล้วข้าจะตามไปแล้วรีบกลับบ้านล่ะแล้วห้ามกลับบ้านนะเฮ้ยลูกไปนักดีไปเราไปกันเถอะป้าไห่จ้าจ้าเจ้าไปจากที่นี่เถอะเข้าไปโถเดี๋ยวปืนใหญ่ก็มาถึงแล้วคนที่ตามสององครักษ์มาไม่ถึง 4-500 คนพอตกดึกก็จะแยกกันจู่โจมเป็น4สายเจ้าอยู่เนี่ยรังแต่จะเสียเปรียบเขาเปล่าๆนะข้ารอคนอยู่อ้าวรอใครอ่ะยมบาลหน้าทองยมบาลหน้าทองเขาจะมาเหรอไหนว่าเขามักจะปรากฏตัวในยามคับขันไม่ใช่เหรอข้าถูกล้อมทุกด้านถ้าทหารถ้าปืนใหญ่เขาจะไม่เลี้ยวแลข้าได้ยังไงนี่เจ้าใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้เขามาอย่างนั้นเหรอข้าอยากรู้ว่าเขาเป็นใครกันแน่เจ้าสืบคดีเจ้าเพี้ยนหรือไงเป็นมือปราบต้องทำงานไม่เป็นแล้วยังแย่งคนงานกับอำเภออีกเหรอข้าบอกแล้วว่าคดีที่ผ่านมือจะต้องคลี่คลายทุกเรื่องไม่มีคนร้ายลอยนวลไ
ถ้าเขามาจริงๆเจ้าจะฆ่าเขาหรือเปล่าวะเขาทำเพื่อคุณธรรมข้ารักษากฎหมายเฮ้ยข้าก็ร้อนใจอยากส่งข่าวให้เยี่ยกุ้ยรู้ไม่งั้นคงอยู่ที่นี่ดูสถานการณ์ไปก่อนไม่แน่ว่าอาจจะได้รางวัลอย่างงามด้วยเฮ้ยไม่หรอกชาตินี้ข้าจะไม่คิดแบบนี้อีกงั้นช่วยส่งอีจือกลับไปทีได้ไหมพี่ธงว่าถ้าไม่ไปก็อย่าหวังได้ข้าไปด้วยเลยนะข้าหลบปืนใหญ่ได้แล้วจะทำได้หรือเปล่าล่ะอย่าลืมสิว่าโยบบาหน้าทองช่วยข้าเป็นคนแรกนะดีไม่ดีข้าล่อเข้ามาก็ได้นี่นี่ไม่ใช่เรื่องควรเสี่ยงนะให้ท่านน่ะพาเจ้ากลับไปก่อนดีกว่านะถ้าท่านไม่ไปกับข้าก็จะบอกให้ไห่ถังรู้ความจริงทีนี้โยบบาลไม่มาแต่เป็นไห่ถังมาแทนซะเองนี่ไม่ได้นะไม่ได้มันงั้นป้าไห่ทำร้ายข้าก็เสียเปล่านะสิข้าว่าเจ้าพาแม่นางไม้หลบไปที่อื่นสักพักหนึ่งส่วนข้าจะกลับไปอำเภอขวางองครักษ์ทั้งสองไว้เราแยกกันทำงานดีกว่านะสองคนรับมือยากนะท่านผู้จ่าต้องระวังหน่อยสิ้นเดือนข้าก็เกษียณแล้วเดือดร้อนอีกแค่ไม่กี่วันจะเป็นอะไรไปเล่าพอทนขอให้สมหวังนะรักษาตัวด้วยนะเรียนใต้เท้าหัวหน้าองครักษ์ทั้งสองมาครับเชิญเข้ามาเดินเข้าจะว่าพวกเขาไปพบที่หน้าประตูครับทำไมอ่ะข้าเห็นสีหน้าพวกเขาบึ้งตึงมากโอ้แต่เท้าท่านต้องระวังตัวด้วยนะควรใจชะมัดเลยให้พักผ่อนหน่อยก็ไม่ได้ฮึข้าน้อยเซนอิมพาลุงน้องทั้งหลายมาคำนัดแต่เท้าทั้งสองครับไล่สั่งให้ลุกขึ้นถ้าไม่สั่งก็ให้คุกเข่าเอาไว้นี่คือกฎเกณฑ์แต่เท้าสั่งสอนถูกแล้วครับเมื่อกี้นี่เราได้ข่าวจากท่านเตียวเฟยซึ่งอยู่ที่เรือนจำกลางเขาให้ความสนใจคดีเตียวอู่เหมือนถูกสังหารมาเราก็รู้ว่าอำเภอของท่านสืบมาตลอดจะไม่ได้ความคืบหน้าเพราะฉะนั้นจึงมาถามท่านเลยว่าคดีเนี่ยจะให้เรารายงานยังไงเรียนแต่ท่าทั้งสองคดีเตียวอู่เหมือนลึกลับซับซ้อนตายยังมีเงื่อนงำการสืบสวนจึงยากกว่าปกติธรรมดาซึ่งข้าได้กำชับให้ทำงานกันอย่างเร่งด่วนแล้วข้าคิดว่าภายในหนึ่งเดือนคงได้ตัวฆาตกรมาลงโทษตามกฎหมายอย่างแน่นอนล่ะครับภายในหนึ่งเดือนอย่างนั้นครับใช่ภายในหนึ่งเดือนยายหัวยังอยู่ในอำเภอหัวยังอยู่เหรอเนี่ยหนึ่งเดือนข้างหน้าท่านถูกในประเทศไปอยู่ช้างไปแล้วแต่ท้าวไม่ตาช่วยชี้แนะด้วยภายในสิบวันจับคนร้ายไปให้ท่านเตียวเฟยที่เมืองหลวงอย่ารอช้าได้ยินชัดเจนหรือยังฮะชัดเจนแล้วแต่ยังไม่รู้ร้อนรู้หนาวรู้สึกรู้สมแล้วก็จะใช้ไม้แข็งเล่นกับท่านเองครับทราบแล้วเล็กอ้าวเฮ้ยนี่เขาคุกเข่าทำไมอ่ะฮะไม่รู้เหมือนกันอ้าวเลยโอ้ลุกขึ้นได้คุกเข่าลงอีกแล้วอะไรก็เอาเดี๋ยวคุกเดี๋ยวให้ลุกได้ข่าวว่าแนมเพลนี่มีสมัครพรรคพวกของถงหลินอยู่มากทีเดียวตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าถ้าอยู่ก็ยืนขึ้นถ้าไม่ยอมยืนตอนนี้อีกหน่อยคิดจะยืนคงไม่ใช่เรื่องง่ายอีกแล้วหางานให้ก็แล้วสิไม่ยังไงกันท่านยาวตกมือปราบได้ยินนี่ครับพูดไหมข้าเพิ่งกลับมาจากซงฉูขอคำตอบใต้เท้าทั้งสองดูท่ากลับมาอย่างผู้มีชัยละสิข้าพาลูกน้อง30คนไปจับถงหลินหลังจากสู้กันอย่างหนักเขาก็หนีไปได้จับเขาไม่ได้ยังมีหน้ากลับมารายงานอีกเหรอถงหลินฝีมือร้ายกาจพวกเราบ้างก็ตายบ้างก็บาดเจ็บถือว่าเต็มที่แล้วนี่คือตัวเงินมาจำร้อยตำลึงข้าไร้ผลงานขอมอบคืนให้เชิญตรวจดูด้วยยังดีที่รู้ตัวถ้าขาดไปแม้แต่น้อยต่อให้ควักท้องก็ต้องให้เจ้าขายออกมาแต่ท้าเมตตาด้วย
มือปราบทั้งหลายครับพวกเจ้าไม่เห็นพรรคพวกท้องถิ่นบ้างหรือ100ตำลึงยังไม่สนไป30คนก็จับท้องถิ่นไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยอีฮั่นตงจะไม่ใช่พวกเดียวกับท้องถิ่นได้ยังไงอ้าวเจ้า2คนช่วยบอยก็20ทีถ้าใครไม่ยอมบอยก็จะใช้ดาบจัดการเลี้ยนใต้เท้าอีหันตรงอายุมากแล้วโบย20ทีไม่หวังตายแน่นะครับใช่งั้นก็ขอให้ลงโทษเบาๆหน่อยเถอะใช่เดือนที่แล้วหัวหน้าเลวอยู่ในวังประหารคุณนางไป9คนจำนวนเนี้ยคนที่มีอายุกว่าครึ่งร้อยมีถึง6คนด้วยกันพอใจมั้ยแล้วเช่นท่านลูกเกิดแล้วชีวิตของข้าฝากให้พวกเจ้าฟังก่อนไม้ต้องหักต่อครั้งถ้าไม่หักไม่นับโอ้ยเวลาโบยไม้ต้องหักถึงจะนับหนึ่งทีไม่งั้นที่ถูกโบยก็ต้องเจ็บตัวฟรีนะสิแบบนี้หกทีก็ตายละมั้งเฉยเขาว่าไม่เกิน3ทีเขาก็สลบหมดสติแล้วแต่เท้าครับข้าก็เป็นผู้ถงหลินลงโทษเขาด้วยเถอะแต่เท้าข้าก็เป็นผู้ถงหลินเชิญลงโทษได้ลงตาเพื่อนผงหลินเชิญแต่เท้าลงโทษนะฮะได้ใครจะแสดงมือให้ดูงานไม่หักไม่รามือแต่เท้าปืนใหญ่ไปถึงส่งชู่จะไม่เห็นร่องรอยถงหลินเลยนะไม่เห็นร่องรอยครับพวกเจ้า3คนถ้าจะไม่อยากถูกบอยแล้วก็รีบพาข้าขึ้นเขาไปค้นหามันบ้าชะมัดเอานี่รับปากไว้ครับรับปากสิให้ถงหลินข้าจริงถือว่าเป็นผู้กล้าแต่ถ้าถูกบอยตายก็มีหวังอับอายไปจูรูปโจรหลานรับปากแต่เท้าเร็วเข้านะพูดเร็วสิรับปากเร็ว
น้าไฟให้ข้าข้าก็รู้สึกละอายแล้วจะยังไม่ถือตัวยอมเป็นคู่นกกับข้าจะทำให้ถูกคอรหาและปัญหาจะตามมาจะยังต้องคอยอธิบายคอยชี้แจงให้คนว่าเสียหายจนข้าไม่รู้จะขอโทษยังไงดีและตอบแทนเจ้าไม่ได้ด้วยข้าไม่เห็นต้องอธิบายกับใครเลยเพราะยอมรับอยู่แล้วข้าคิดว่านี่เป็นความสุขความพอใจเวลาที่ประกาศว่าข้าเป็นคนของทงลินตอนนั้นในใจข้าก็มีแต่ความอิ่มเอมและปลาบปลื้มนี่เป็นโอกาสที่ท่านมอบให้ข้าได้กู่ก้องคำพูดที่เก็บกดมานานข้าควรเป็นฝ่ายขอบคุณท่านและตอบแทนท่านมากกว่านะถงมันฉุกละหุกรวดเร็วเกินไปอาจจะเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบของเจ้าไม่ใช่สิ่งที่เก็บไว้ในใจมานานก็ได้นะพี่ถงยังจำได้ไหมคะท่านเคยถามข้าว่าถ้ากระดูกข้าแช่อยู่ในน้ำยาจะปรากฏอักษรอะไรข้าบอกว่าเป็นอักษรหนาวท่านไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นคำนี้เขาบอกว่าคนอยู่หน้าหนาวมักหนาวเย็นท่านยังไม่เข้าใจเขาบอกว่าสักวันเราจะรู้มาวันนี้ท่านคงรู้แล้วละสิคนอยู่หน้าหนาวคำว่าถงเลยใช่เหรอแม้แต่กระดูกยังสลักคำนี้พี่ทง